บทที่17เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงลงมาพบอคันตุกะเวลา2 ทุ่มตรงในมั่นกับชายหนุ่ม2 คนที่มาด้วยกันพากันกราบท่าน3 ครั้งแล้วบุรุษวัย50จึงพูดขึ้นว่าท่านสมภารช่วยไปจับผีถ่วงน้ำด้วยเถอะครับมาหลอกคนไข้หัวโกรนตายมา3 ศพแล้วครับเมื่อกี้ไอ้มั่งลูกชายผมก็ถูกผีหลอกผมกลัวว่ามันจะตายไปอีกคนหนึ่งไม่ตายหรอกอาตมารับรองว่าลูกชายโยมไม่ตายแล้วก็จะไม่เป็นไข้หัวโกรนด้วยพระเจริญบอกเขาครับผมได้ยินมาจากเนนว่าท่านสมภารพูดอย่างนี้เลยมีกำลังใจนั่งรอท่านได้โปรดช่วยมันด้วยเถอะครับงั้นก็ไปกันเดี๋ยวนี้แหละไปจับผีก่อนแล้วค่อยไปดูลูกชายโยมไปดูไอ้มั่งก่อนไม่ดีหรอครับมานอนครางฮือๆอยู่ที่บ้านเขาต่อรองผมว่าหลวงพ่อน่าจะไปดูไอ้มั่งก่อนแล้วค่อยไปจับผีหนึ่งใน2 หนุ่มที่มาด้วยกันช่วยพูดขึ้นเขาเป็นพี่ชายในมั่งไม่เป็นไรหรอกพอจับผีได้เจ้ามั่งก็หายเชื่ออาตมาเถอะพอดีกับเนนตุ้ยเดินออกมาจากในห้องในมือถือไฟฉายมาด้วยกระบอกหนึ่งเอาละไปกันได้แล้วสมภารลุกจากอาสนะเดินนำเนนและคฤหัสถ์ออกจากกุฏิเด็กชายสำริดกลับจากสำนักชีมาพบเข้าจึงถามหลวงน้ากับหลวงพี่จะไปไหนหรอครับไปจับผีเนนตุ้ยตอบได้ยินว่าจับผีเด็กชายกระโดดผึ่งเข้ามาประชิดเนนถามเสียงสั่นว่าผีที่ไหนที่ต้นกลางโน่นพี่ชายในมั่งเป็นคนตอบผมไปด้วยไม่กล้าอยู่คนเดียวเดี๋ยวผีมันมาหลอกผมไปก็ตามมาอย่ามัวชักช้าพระเจริญบอกแล้วก็เดินนำไปยังต้นกลางซึ่งอยู่ด้านหลังวัดขึ้นไปทางเหนือเมื่อไปถึงต้นไม้ใหญ่ขนาด3 คนโอบก็ได้ยินเสียงพึบพึบอยู่บนต้นผสมกับเสียงครางฮือได้ยินกันทั่วทุกคนเด็กชายสำริดกลัวจนตัวสั่นรีบวิ่งเข้ามายืนใกล้ๆหลวงนาจะหวังพึ่งเนนตุ้ยก็ไม่ได้ด้วยฝ่ายนั้นก็มีท่าทางขลาดกลัวไม่แพ้ตนคฤหัสถ์3 คนก็กลัวหากก็ยังอุ่นใจที่อยู่ใกล้สมภารเนนส่องไฟฉายมาสิคนเป็นพระบอกคนเป็นเนนได้ไฟฉายแล้วจึงฉายขึ้นไปบนต้นกลางซึ่งมีใบดกปกคลุมจะดูดำมืดไปหมดยามลมพัดมาต้องใบของมันทำให้เกิดเสียงครางเวดวิวฟังดูน่ากลัวต้องปีนขึ้นไปจับผีอยู่ตรงคบไม้บนต้นนั่นใครปีนครับหลวงพ่อหรือว่าผมเนนตุ้ยถามทั้ง2 คนนั่นแหละเธอนำหน้าฉันจะตามหลังต้นสูงออกอย่างนี้คงต้องใช้พระองค์พาดแล้วก็ปีนขึ้นไปโยมช่วยไปขอยืมพระองค์บ้านนั้นมาหน่อยบอกว่าสมภารให้มายืมท่านชี้ไปยังบ้านหลังใกล้ที่สุดในมั่นกับชายหนุ่ม2 คนจึงเดินไปยังบ้านหลังนั้นประเดี๋ยวหนึ่งก็แบกพระองค์กลับมามีชาวบ้านผู้ชายตามมาอีก4-5 คนเพื่อมาดูการจับผีพระเจริญใช้พระองค์พาดกับกิ่งต้นกลางแล้วสั่งให้เนนตุ้ยขึ้นไปก่อนหลวงพ่อปีนก่อนดีกว่าเนนวัย15เกี่ยงสมภารเธอนั่นแหละฉันอยู่หลังจะได้คอยช่วยถ้าฉันอยู่หน้าแล้วผีมันมาข้างหลังใครจะช่วยเธอล่ะคำพูดของสมภารทำให้เนนตุ้ยถึงกับตัวสั่นส่วนเด็กชายสำริดนั้นเข้าไปยืนรวมกับพวกชาวบ้านด้วยต้องการที่พึ่ง
แล้วหลวงพ่อต้องช่วยผมนะอย่าทิ้งผมนะครับเออน่าฉันรับรองว่าเธอปลอดภัยตั้งสติสิอย่ากลัวกลัวมากๆระวังจะเป็นบ้าตั้งสติเข้าไว้กำหนดกลัวหนอกลัวหนอเรียนมาแล้วก็ต้องเอามาใช้ให้ได้สมภารสอนลูกวัดเอาละปีนขึ้นไปเลยสมณเณรวัย15จึงจำใจต้องปีนขึ้นไปก่อนแม้จะพยายามกำหนดกลัวหนอกลัวหนอก็ยังขาสั่นพับๆพระเจริญปีนตามขึ้นไปติดๆเมื่อใกล้คบไม้เณรตุ้ยก็ต้องสะดุ้งสุดตัวหลวงพ่อช่วยด้วยผีโอ้ยผีมันตาแดงกล่ำเลยพูดพรางพยายามที่จะถอยลงมาหากก็ลงไม่ได้เพราะติดพระเจริญไหนหน้าตามันเป็นยังไงภิกษุวัย30เศษบอกให้เนนเบี่ยงตัวหลบแล้วจึงชะโงกดูภาพที่เห็นทำให้ท่านต้องกำหนดตกใจหนอเป็นนกเค้าโมงตาโตเท่าไข่ห่านเมื่อกระทบกับแสงไฟฉายมีสีแดงน่ากลัวนักเห็นคนบุกมาถึงรังนกเข้ามงตัวนั้นก็กางปีกออกปกป้องลูกน้อยที่อยู่ในรังตามสัญชาตญาณของมันครั้นรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพระหนุ่มจึงพูดกับแม่นกว่าไม่ต้องกลัวเรามาดีรับรองว่าจะไม่ทำร้ายเจ้าหรือว่าลูกเจ้าหรอกนะเหมือนจะฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องแม่นกจึงหุบปีกและป้อนอาหารลูกต่อโดยคาบลูกหนูตัวแดงๆที่นอนดิ้นกระแดกกระแดกอยู่ในรังใส่ปากลูกน้อยซึ่งพากันอ้าปากรอรับเป็นภาพที่พระเจริญประทับใจมากนกมันเป็นสัตว์เดรัจฉานแท้ๆยังรู้จักรักลูกแล้วมนุษย์ล่ะท่านนึกไปถึงแม่เจ้าแดงกับเจ้าขาวที่เอาลูกมาทิ้งหลวงพ่อพูดกับผีหรอผีมันกลัวหลวงพ่อเหรอครับเนนตุ้ยถามรู้สึกว่าหายกลัวไปโขทีเดียวหลวงพ่อท่านเก่งเหลือเกินขนาดไม่มีมีดหมอผียังกลัวผีเผลอที่ไหนกันล่ะนกเขามองมันป้อนอาหารลูกมันนี่เธอตาขาวไม่เข้าเรื่องท่านตำหนิลูกวัดลืมไปว่าตัวท่านเองเมื่อแรกเห็นก็ต้องกำหนดตกใจหนออย่างนั้นเหรอครับแหมผมกลัวแทบตายใจเต้นไม่เป็นสามเลยนะครับเนี่ยเนนตุ้ยพูดอย่างโล่งอกลุงน้าจับผีได้หรือยังครับเด็กชายสำริดตะโกนขึ้นมาได้แล้วเนนตุ้ยเป็นคนตะโกนตอบได้ยินดังนั้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ยืนออกันอยู่ที่ใต้ต้นต่างก็พากันตื่นเต้นยินดีเอามันถ่วงน้ำเลยนะครับท่านสมภารนายมั่นตะโกนขึ้นไปพระเจริญไม่ตอบหากบอกให้เนนตุ้ยลงมาก่อนและท่านจึงลงตามอย่าไปทำมันเลยนะโยมสงสารมันอาตมากำชับแล้วว่าอย่าเที่ยวไปหลอกไปหลอนใครอีกมันเป็นผีแม่ลูกอ่อนสมภารพูดยิ้มแม่นาคพระโขนงเหรอครับนายมั่นถามรู้สึกกลัวขึ้นมาอีกไม่ใช่แม่นาคหรอกโยมนกเข้ามงน่ะมันกำลังป้อนอาหารลูกอ่อนพอคนเดินผ่านมันก็กลัวจะไปทำร้ายก็เลยส่งเสียงครางฮือๆเป็นการขู่แล้วเวลาที่ลมพัดมาถูกใบกลางเสียงดังหวีดวิวคนก็ไปคิดว่าถูกผีหลอกทำให้ขาดสติวิ่งหนีสุดชีวิตที่เป็นไข้หัวโกรนน่ะเพราะจิตร้อนเอาละทีนี้ก็หายกลัวกันได้แล้วนะไปดูลูกชายโยมกันท่านชวนนายมั่นจึงพาพระเจริญกับเนนตุ้ยไปยังบ้านของตนมีเด็กชายสำริดติดตามไปด้วยส่วนผู้ชาย 4-5 คนต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านของตนนายมั่นถือโอกาสฝากพระองค์กลับไปด้วย
พราะว่าตัวเขาต้องพาพระเจริญไปดูลูกชายอีกคนหนึ่งที่ถูกผีเข้าในมั่งนอนคลุมโปงครางหงิงๆอยู่กลางบ้านแวดล้อมด้วยพี่ๆน้องๆซึ่งมานั่งล้อมวงดูด้วยความสงสารทว่าไม่รู้ว่าจะช่วยประการใดนางตุ้งหลิงผู้เป็นแม่ก็เอาแต่ร้องไห้ที่ลูกจะต้องมาตายจากครั้นเห็นสมภารกับเนนเดินขึ้นบันไดมาก็ยินดีเหมือนสวรรค์มาโปรดนิมนต์จ้าท่านสมภารนิมนต์ข้างในเลยจ้ะนางลุกออกไปรับที่นอกชานลูกๆช่วยกันหาเสื่อมาปูให้ท่านนั่งใกล้ๆกับนางมั่งมั่งเอ็งเป็นอย่างไรบ้างไหนลุกขึ้นมาคุยกับหลวงพ่อหน่อยสิท่านพูดอย่างปราณีคนที่กำลังนอนคุมโปงก็รู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เรี่ยวแรงที่ถดถอยกลับคืนมาเหมือนเดิมเขาลุกขึ้นนั่งแล้วกราบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งพูดว่าหลวงพ่อช่วยผมด้วยนะครับผมยังไม่อยากตายช่วยสิหลวงพ่อรับรองว่าเองไม่ตายเพราะถูกผีหลอกแน่ไหนเล่าให้หลวงพ่อฟังหน่อยสิว่าผีมันหลอกยังไงในมั่งจึงเล่าว่าคือผมไปบ้านเพื่อนพอเดินผ่านต้นกลางก็เกิดลมพัดแรงดังวิววิวผมได้ยินเสียงผึบๆตามมาด้วยเสียงครางฮือๆอยู่บนต้นไม้ผมก็ตกใจโกยอ้าวเลยวิ่งตับแทบแตกพอถึงบ้านก็นอนคุมโปงมันร้อนๆหนาวๆจับไข้เลยครับชายหนุ่มเล่าฉันก็เลยกลัวมันจะเป็นไข้หัวโกรนตายเหมือนรายอื่นๆนางตุ้งหลิงว่าท่านสมภารก็บอกว่ามันจะไม่ตายนายมั่นบอกเมียจริงเหรอจ๊ะท่านสมภารนางถามพระเจริญจริงสิก็อาตมาเพิ่งบอกเจ้ามั่งไปหยกๆโยมไม่ได้ยินหรอกหรือท่านพูดเสียงดุๆได้ยินจ้ะฉันได้ยินที่ท่านพูดแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านพูดกับใครมัวกังวลว่าลูกจะตายนางตุ้งหลิงสารภาพเอาละทีนี้ก็เลิกกังวลกันได้แล้วมั่งเองอยากรู้ไหมว่าที่เองได้ยินน่ะคือเสียงอะไรท่านถามคนที่คิดว่าถูกผีหลอกเสียงผีน่ะสิครับหลวงพ่อมันหลอกผมจะให้ผมเป็นไข้หัวโกรนตายนายมั่งพูดถึงผีอย่างนึกชิงชังไม่ใช่ผีแต่เป็นเสียงนกเค้าโมงที่ดังพึบๆเพราะมันกระพือปีกส่วนเสียงครางฮือๆน่ะเป็นเสียงมันโคข้าเพิ่งไปดูมาเดี๋ยวนี้นี่เองงั้นที่ตายไปสามศพนั่นก็แบบเดียวกันนะสิครับท่านสมภารคือไม่ได้ตายเพราะถูกผีหลอกแต่ทำไมมันต้องเป็นไข้หัวโกรนด้วยล่ะครับท่านสมภารในมั่นไม่อยากจะเชื่อนั่นเขาเรียกว่าโรคขาดสติโรคเนี่ยร้ายแรงยิ่งกว่าโรคมะเร็งซะอีกเพราะไม่มีสติจึงตกใจกลัวแล้วจิตก็สร้างภาพหลอนขึ้นว่านั่นต้องเป็นผีจึงล้มป่วยเนื่องจากตกใจมากเกินไปก็ทำให้ผมร่วงแล้วก็เลยเป็นไข้หัวโกรนถ้ามีสติก็จะไม่ตกใจแล้วก็จะไม่เป็นไข้ด้วยเห็นความสำคัญของการมีสติหรือยังสติที่ใช้คู่กับปัญญาใช่ไหมครับหลวงพ่อพี่ชายในมั่งถามถูกแล้วเราพูดเสมอถึงคำว่าสติปัญญาเราใช้ปัญญาอยู่เสมอก็จริงแต่สตินั้นแท้จริงแล้วเรานำออกมาใช้น้อยนักทั้งที่สตินั้นมีคุณค่าและก็จำเป็นแก่ชีวิตมีคุณค่าอย่างเหลือที่จะประมาณได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องมาฝึกสติกันฝึกยังไงจ๊ะนางตุ้งหลิงถามอย่างสนใจถ้าอยากรู้ว่าฝึกยังไงก็ต้องไปเข้ากรรมฐานที่วัดฉันไม่มีเวลาหรอกจ้ะมารดาในมั่งรีบบอกผมก็ไม่มีเวลาหรอกครับหลวงพ่อในมั่งบอกบ้าง
ต้องรอให้เป็นไข้หัวโกรนเสียก่อนใช่ไหมถ้าพวกเองจะรอให้ถึงเวลานั้นรับรองว่าไม่ได้ไปเพราะตายเสียก่อนงั้นผมไปครับหลวงพ่อผมจะไปพรุ่งนี้เลยได้ไหมครับนายมั่งรีบบอกรู้สึกเข็ดขยาดเสียนักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนหัวค่ำการไปฝึกสติที่วัดจะได้ไม่ต้องประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้อีกได้ต้องมีสัจจะนะสัจจะนี่สำคัญมากคนที่เสียสัจจะน่ะหลวงพ่อเห็นตายมานักต่อนักแล้วนะพูดจริงๆนะไม่ได้แกล้งขู่เองแต่ถึงไม่ขู่ผมก็กลัวครับหลวงพ่อทั้งเข็ดทั้งกลัวเลยลูกชายในมั่นสารภาพดีแล้วงั้นหลวงพ่อเห็นจะต้องกลับละแล้วจะสำริดง่วงแล้วท่านมองเห็นเด็กชายสำริดซึ่งนั่งสับประงกพิงเสาอยู่ผมจะไปส่งนะครับในมั่นขันอาสาไม่ต้องหรอกโยมอาตมามีกันตั้งสามคนไฟฉายก็มีพร้อมจะต้องไปส่งให้เสียเวลาทำไมงั้นผมก็ต้องขอบพระคุณท่านสมภารมากครับที่เมตตาผมและลูกเมียเขาก้มลงกราบท่านสามครั้งนางตุ้งหลิงและลูกๆทำตามเอาไว้ชั้นว่างแล้วจะไปฝึกบ้างนะจ๊ะท่านสมภารเมียในมั่นพูดเอาใจพระเจริญถ้าโยมจะรอให้ว่างแล้วก็โน่นแหละเข้าเมนเมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะว่างเอาเถอะจะไปหรือไม่ไปอาตมาไม่ว่าหรอกเป็นเรื่องของโยมไม่ใช่เรื่องของอาตมาเมื่อท่านพูดมาอย่างนี้นางตุ้งหลิงก็เลยหน้าม้านไปนึกโกรธตัวเองว่าไม่น่าจะพูดออกมาเลย